ทางด้านกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลก็ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยมีนักวิชาการอิสระเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายคดีการตีความร่างการแก้ไขขัดมาตรา68หรือไม่ออกไปค่ะเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่เคยยกคำร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลยังคงจัดกิจกรรมที่หน้ารั้วศาลอาญาทุกวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะได้เชิญนายวีรพัฒน์ปริญญาวงศ์นักวิชาการอิสระมาให้ความรู้แนวร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายคดีการตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ที่จะมีการไต่สวนพยานในวันที่5และ6กรกฎาคมนี้โดยยกกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ขออภัยค่ะโดยยกกรณีที่พรรคเพื่อไทยนะคะได้เคยยื่นให้ตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมัยพรรคประชาธิปัตย์ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา154ที่ศาลไม่รับคำร้องโดยอ้างว่าเป็นคนละเรื่องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291แต่เมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขและมีผู้ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญกลับรับเรื่องไว้ทั้งที่ไม่มีจุดใดที่บ่งบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา68บอกว่าเพราะมาตรา291ในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขามีวาระ1 2วาระ3เนี่ยนะครับศาลบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยคุณจะเอามาตราอื่นมาปะปนกันไม่ได้คุณจะไปหยิบมาตรา154ที่เป็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมาปรับใช้มาแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ศาลบอกว่าเมื่อพิจารณามาตรา211ประกอบกับมาตราอื่นแล้วเนี่ยมันจึงเห็นได้ว่ามาตรา291เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องดำเนินการเป็น3วาระก็คือมีการรับวาระก่อนว่าจะแก้มั้ยแก้เสร็จแล้วก็ไปคุยกันนายวีรพัฒน์ยังให้ความรู้แนวร่วมถึงกรณีที่ประเทศไทยปฏิเสธองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นฐานปฏิบัติการสำรวจชั้นบรรยากาศเพื่อการพยากรณ์อากาศโดยระบุว่าการที่ฝ่ายค้านพยายามกดดันให้รัฐบาลนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา190ทั้งที่ฝ่ายความมั่นคงยืนยันแล้วว่าไม่กระทบกับความมั่นคงเป็นเพราะต้องการใช้ช่องว่างกฎหมายเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตีความเพราะหากรัฐบาลตัดสินใจไม่นำเรื่องเข้าพิจารณาในรัฐสภาอาจจะถูกโจมตีจนนำไปสู่การล้มรัฐบาลได้ซึ่งการปฏิเสธครั้งนี้ทำให้สูญเสียความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหลายด้านโดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติในอนาคตมันก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความกังวลใจว่าเฮ้ยขืนเราขึงขังเดินหน้าต่อไปบอกไม่เข้ามาตรา190เซนไปเลยเดี๋ยวมันจะมีคนฉวยโอกาสไปอ้างสารพัดอ้างแล้วก็ประสานมือกับศาลเก้าท่านตีความกฎหมายแบบผิดๆเพี้ยนๆเนี่ยนะครับนำไปสู่การยุบพรรคหรือเปล่าแค่จะแก้รัฐธรรมนูญยังแก้ไม่ได้เลยถ้าเกิดถูกยุบพรรคไปซะก่อนเดี๋ยวจะทำตามสัญญาที่มีให้ต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องโทษทั้งสองฝ่ายตัวกฎหมายเองก็มีปัญหาครับทำให้ระบบการเมืองของเราเนี่ยมันติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นถามว่าทางออกเป็นอย่างไรนะครับพี่ปานาอาที่มาฟังอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับอาจจะต้องจำกันไว้นิดหนึ่งว่าหากเราได้มีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา190ที่มามัดมือรัฐบาลอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแก้นะครับคือเขียนให้มันชัดเจนไปเลยว่าไอ้กว้างขวางมีนัยสำคัญนี่คืออะไรความจริงสมัยคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามแก้ปัญหานี้เขาบอกว่าให้สภาเนี่ยตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อจะระบอกให้ชัดเจนว่าไอ้กว้างขวางมีนัยสำคัญนี่คืออะไรปรากฏก็ยังทำกันไม่เสร็จพอทำกันไม่เสร็จมันก็เลยเป็นมรดกตกทอดจากการรัฐประหารที่ส่งผลมาถึงการชักกระตุกในทางประชาธิปไตยในปัจจุบันเขาจะมาขอดูเมฆดูหมอกเพื่อช่วยเราคิดนะครับว่าจะแก้ปัญหาสภาพอากาศอย่างไรก็ทำไม่ขณะที่แนวร่วมกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลที่เป็นญาติผู้ต้องขังตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้เปิดเผยว่าวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะญาติผู้ต้องขังจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยอาคารมณียาถนนชิดลมเพื่อที่จะเผยแพร่กิจกรรมให้สื่อมวลชนต่างประเทศได้รับทราบและวันที่7กรกฎาคมจะจัดงานเสวนาในหัวข้อเปิดประตูคุกให้เพื่อนที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาถนนราชดำเนินด้วย